ทุกคนอนงได้พัสดุมาจากแฟนคลับน้องคนหนึ่งนะคะส่งมาให้อนงนะอนงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้นะเพราะว่าคือแบบเอาจริงๆวันนี้มันที่18ใช่ป่ะอนงกลับวันที่29อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องทักมาวันที่ประมาณ26 27มั้งแล้วก็เหมือนแบบพี่อนงคะขอส่งของขวัญให้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยอนงก็แบบว่าเฮ้ยได้แต่ว่าเหมือนแบบอนงจะกลับแล้วนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอ่ะจะไม่ได้อยู่รับอะไรเงี้ยอาจจะฝากไว้ที่บ้านคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยอนงจะไม่ได้รับเองอะไรเงี้ยใช่ป่ะน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะส่งมาน้องก็เลยส่งมาแต่ว่าน้องน่ารักมากน้องกลัวอนงจะไม่ได้นะคะน้องเลยส่ง EMS มาให้อนงเลยก็คือถึงวันนี้28ก็คือ1วันก่อนกลับพอดีเลยแบบขอบคุณมากๆแบบขอบคุณมากๆจริงอันนี้อนงยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวจะแกะนะคะก็ขออนุญาตตัดเชือกก่อนเนาะคืออนงอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับทันหรอกเอาจริงๆเพราะว่าคิดว่าน่าจะแบบมันน่าจะไม่ทันเพราะเราน่าจะกลับก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็น้องก็ส่งมาให้นะทุกคนคือทันก็เดี๋ยวจะมาแกะดูนะทุกคนเรามาดูดีกว่าว่าของที่น้องส่งมาให้อนึงนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาค่อยๆแกะกันทีละชิ้นเนาะก็ตัดก่อนคือกล่องแพ็คมาดีมากนึงใช้เวลาตัดนานนิดนึงก็มีกระดาษเปล่าเป็น A4 นะคะน่ารักมากทุกคนน้องส่งอะโวคาโดมาให้นะคะรู้ว่าอยากได้อยู่พอดีเอาจริงทุกคนอนึงอ่ะไปดูกระบอกใน IG แล้วมันมีกระบอกเป้อะโวคาโดแล้วอนึงก็แบบเราอยากได้อะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนส่งตุ๊กตาอะโวคาโดมาให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็มีอีกนะทุกคนก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นอุ๊ยกระดาษโน้ตน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่กระดาษโน้ตนะคะเป็นพลาสติกแรปไว้ด้วยนะก็นึงขอยังไม่แกะนะเพราะว่าเดี๋ยวนึงจะแพ็คกลับไปที่สวีเดนนะทุกคนก็ถ้าแกะพลาสติกออกมาเลยเนี่ยกระดาษจะหลุดออกมาก็เดี๋ยวขอเก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะสมุดปกอ่อนไดคัสสมุด feel good today น่ารักมากน่ารักมากแล้วก็อีกชิ้นนึงนะคะเป็นอ๋อปากกาเจลนี่น่ารักเปล่าสามแท่งแน่ขอบคุณนะคะโหเหมือนรู้ว่านึงชอบจดเลยอะส่งมาให้เต็มเลยนี่มียางมัดผมด้วยเย่ขอบคุณนะคะแล้วก็มีดินสอโหไม่ได้ใช้ดินสออย่างนี้นานมากทุกคนดินสอเหลาคือนึงอะห่างไกลการใช้ดินสอเหลามาตั้งแต่แบบหลังจากขึ้นแบบจะขึ้นมาเห็นว่าคือไม่ได้ใช้อีกเลยคือแต่ตอนเด็กๆอะเป็นคนชอบสะสมดินสอแบบดินสอเหลามากเพราะว่าคุณแม่ซื้อแบบแต่ก่อนอะมันจะมีขายที่สำเพ็งใช่ปะมันจะมีแบบลายเจ้าหญิงทุกคนแบบลายเจ้าหญิงเลยอะแบบตอนป.1 อย่างเงี้ยก็คือแบบซื้อมาเก็บอะแล้วมันตรงหัวยางลบตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี่ยตรงหัวยางลบตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบตรงหัวยางลบขาวๆเห็นปะคือแต่ก่อนตอนเด็กอะมันจะมีลายเจ้าหญิงแล้วหัวยางลบมันก็จะมี7สีมันเป็นสีรุ้งทุกคนนั้นก็จะเก็บสีชมพูไว้ไม่กล้าลบอะตรงหัวยางลบมันก็ไม่ค่อยกล้าลบเพราะว่าแบบชอบตรงสีๆอะไรเงี้ยแต่ลายที่2มันเหมือนกันนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปากกาเหมือนรู้ว่านางอยากได้ปากกาเชื่อป่ะวันนี้นางไปบีทเวสมากำลังจะซื้อปากกาเลยทุกคนสุดท้ายไม่ได้ซื้อนี่อีกแท่งนึงเลิศไปอีกแดงชมพูแล้วก็ดินสอนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้ขอบคุณนะคะI'm not afraid to die.
นี้มันต้องค่อยๆเดี๋ยวแล้วคืออยู่รามินทาแล้วก็ทำงานตรงนี้ความเย็นอ่ะมันจะแข็งโป๊ก28ก็คือวันอังคารที่19เนี่ยนึงก็จะกลับสวีเดนแล้ววันนี้ก็คือเหมือนจริงๆก็คือเหมือนวันสุดท้ายอะแหละที่แบบจะอยู่ไทยอะไรเงี้ยก่อนกลับไปนู่นก็อยากเล่าว่าที่ผ่านมามันมีกิจกรรมที่นึงไปทำแต่ก็คือไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะก็คือนึงอะไปสอบ IELTS มาอีกรอบนึงหลายๆคนก็แบบอ้าวนึงสอบไปแล้วนี่นาทำไมถึงสอบอีกรอบนึงคะแนนไม่ดีหรอ
คือไม่ใช่นะคะคือคะแนนนึงอะแบบได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากแต่ว่าที่แบบสอบอีกรอบนึงเพราะว่าประเภทของ IELTS ที่อันนึงสอบอะมันผิดที่อันนึงสอบอะมันผิดมันใช้ขอยื่นวีซ่าไม่ได้ก็คืออันที่อันนึงอะสอบไปที่ตอนอยู่สวีเดนก็คือเป็น IELTS Academic ใช่ไหมปรากฏว่าพออันนึงส่งผลไปให้มหาลัยเนี่ยมหาลัยบอกว่าตัวเนี้ยขอยื่นวีซ่าไม่ได้ต้องเป็น IELTS UKVI Academic UKVI คือตัวที่สามารถใช้ขอวีซ่าได้ซึ่งอันนึงก็ไปสอบมาอันนึงก็ต้องแบบกลับไทยมาอันนึงเลยโอเคสมัครสอบเลยช่างมันละกันคือนึงไม่รอสอบที่สวีเดนแล้วคือไม่รอกลับไปแล้วไปสอบก็คือตัดสินใจโอเคสอบเลยที่ไทยอะไรเงี้ยก็เลยสมัครสอบ UKVI ที่ไทยไปสารภาพตามตรงว่าเรารู้สึกแบบค่อนข้างเนกาทีฟกับสอบที่ไทยอ่ะคือหลังจากเดินออกมาจากห้องสอบเสร็จคือเรารู้สึกแย่มากทุกคนคือเหมือนแบบคือสถานที่สอบอ่ะมันทำให้เรารู้สึกสเตรสมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่สวีเดนคือที่สวีเดนอ่ะสตาฟไนซ์มากทุกคนคือเหมือนแบบเขาไม่เพรสเชอร์หรือไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเครียดอ่ะแต่พออยู่ที่ไทยอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเครียดไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะตั้งแต่แบบการตรวจเราก่อนเข้าไปสอบเช่นแบบมีการสแกนตัวเหมือนแบบเวลาอยู่ในแอร์พอร์ตแล้วมี security check อ่ะคือที่สวีเดนมันไม่มีแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงแบบเจ้าหน้าที่อ่ะดูแบบดูจริงจังมากๆอ่ะแล้วมันไม่มีการพูดคุยให้ผู้เข้าสอบรู้สึกรีแลกซ์เลยแบบเหมือนทุก like action ของเขาอ่ะมันทำให้ผู้เข้าสอบรู้สึกเครียดเออหนึ่งรู้สึกได้เลยแบบแม้แต่ห้อง speaking test อ่ะก็แบบเออหนึ่งก็รู้สึกว่ามันต่างแบบ speaking test ที่สวีเดนอย่างเงี้ยห้องมันโปร่งทุกคนมีแสงแดดเข้าแบบเออห้องมันสว่างอย่างงี้ดีกว่าแล้วแบบ examiner ก็นั่งห่างกับเราพอสมควรเหมือนแบบมี distance อ่ะแล้วเวลาคุยก็คือมี interact กันยิ้มพนักแบบพยักหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสอบ speaking ที่ไทยอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็คือ examiner เขาก็มี interaction กับเราอะไรเงี้ยแต่คือหนึ่งรู้สึกแค่ว่าห้องอ่ะคือ distance ระหว่างคนสอบกับคนพูดอ่ะมันใกล้กันมากนึกออกไหมแล้วคือแบบบางทีอ่ะมันห้องอ่ะมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบที่หนึ่งสอบคือมันเป็นห้องแบบเหมือนแนวกว้างอ่ะไม่เหมือนแบบแนวไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะเป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมยาวอย่างเงี้ยแล้วคือมันนั่งแบบใกล้กันมากอ่ะแล้วคืออีกอย่างนึงที่หนึ่งรู้สึกคือเหมือนแบบห้องมันถึบไปหมดเลยมันไม่มีหน้าต่างในห้องเลยแล้วมันมืดมันมีหลอดไฟดวงเดียวอ่ะคือเหมือนแบบโดนสอบสวนอยู่อ่ะแต่ทั้งที่ความจริงคือมันคือ speaking test ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็แอบกดดันนิดนึงแต่ก็คือไม่ได้ทำอะไรหนึ่งมากเออแต่ก็คือรู้สึกถึงความแตกต่างไงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ตอนสอบที่ไทยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ ตอนสอบพาร์ทไรติ้งอ่ะก็คือพาร์ทไรติ้งก็จะมี listening writing reading ใช่ไหมที่สวีเดนอ่ะมันจะมีโต๊ะ1ตัวต่อผู้เข้าสอบ1คนทุกคนซึ่งโต๊ะใหญ่มากเออหนูพูดเลยคือแบบใหญ่ขนาดที่เราสามารถแบบกางแขนออกไปได้แต่คือที่สอบที่ไทยอ่ะเนื่องจากหนึ่งก็เข้าใจนะว่าจำนวนคนสอบมันเยอะใช่ปะแต่คือแบบการที่ให้ผู้คุมแบบคนสอบอ่ะนั่งด้วยโต๊ะแบบยาวแบบเนี้ยแล้วนั่งหัวโต๊ะคนหนึ่งท้ายโต๊ะคนหนึ่งอ่ะแล้วยูเข้าใจป่ะเวลาว่าลบอ่ะลบกระดาษข้อสอบหรือลบอะไรเงี้ยมันสั่นนะทุกคนนึกว่าโต๊ะมันสั่นแล้วคือเหมือนแบบเราก็จะรับรู้ได้ว่าอีกฝั่งกำลังลบอยู่ซึ่งมันหนึ่งรู้สึกว่ามัน distract สมาธิบางครั้งแต่ว่าหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นแต่หนึ่งไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขารู้สึกหรือเปล่านะแต่สำหรับหนึ่งอ่ะหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าโดน distract ขนาดนั้นแต่แค่เหมือนอยากออกมาพูดในฐานะที่แบบเราก็เคยสอบมาทั้งสองที่เนาะก็อยากเอามาเปรียบเทียบให้ฟังอะไรเงี้ยสอบที่ไทยคะแนนหนึ่งดีกว่าแบบทุกพาร์ทอ่ะไม่ใช่ทุกพาร์ทมี2พาร์ทที่คะแนนขึ้นแล้วก็อีก2พาร์ทที่ได้คะแนนเท่าเดิมนะก็คือพาร์ท listening เนี่ยหนึ่งได้ 7.5 ที่สวีเดนที่นี่ก็ได้ 7.5 ทั้งที่ตอนทำที่เนี่ยหนึ่งรู้สึกว่า listening หนึ่งทำไม่ได้ฟังไม่ทันพูดเร็วมากแต่ก็คือได้คะแนนเท่าเดิม reading ที่สวีเดนอ่ะได้ 6.5 เพราะว่า passage ยากมากตอนทำแต่ว่าที่ไทยอ่ะหนึ่งรู้สึกว่า passage ง่ายกว่าหนึ่งก็ได้7 reading ที่ไทยนะคะแล้วก็พาร์ท writing อ่ะหัวข้อที่ได้ที่ไทยอ่ะยากกว่าที่สวีเดนแต่ว่าได้คะแนนเท่ากันก็คือ6นะทุกคนคือหัวข้อที่หนึ่งได้อ่ะอย่างสอบไปวันที่12 October ใช่ไหมหัวข้อที่หนึ่งได้มันเกี่ยวกับแบบพาร์ท2นะมันเกี่ยวกับแบบ animal เหมือน Gasbos Point of View เหมือนแบบมันจะมีกลุ่มคนที่สนับสนุนการทดลองในสัตว์เพื่อที่จะผลิตยาให้มนุษย์ถูกไหมแต่มันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะทำไมเอาสัตว์มาทดลองอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเหมือนแบบเราก็ต้องแบบโต้เถียงกันอธิบายอ่ะด้วยการมองในมุมมองทั้งสองมุมมองแล้วก็ให้เหตุผลนึกออกไหมหนึ่งก็แบบตายแล้วเรื่องมันไกลตัวมากทุกคนแบบไกลตัวมากจริงๆในขณะที่ท็อปิกที่ได้ตอนอยู่สวีเดนอะคือเหมือนแบบนักเรียนบางคนเลือกที่จะเรียนไกลบ้านแต่บางคนเลือกที่จะอยู่แบบใกล้ๆบ้านคุณมีความเห็นว่ายังไงอะไรเงี้ยดูความแตกต่างทุกคนคือมันต่างกันมากตอนเปิดแพสเซจมาคือตกใจจริงๆแบบแต่ก็คือเขียนได้อะไรเงี้ยแต่คือแบบตกชะงักนิดนึงแบบไกลตัวดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือสปีกิ้ง
speaking อ่ะตอนที่ไปสอบที่สวีเดนอ่ะคำถามง่ายมากทุกคนแบบ how often you go to hair salon อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปแบบซาลอนบ่อยแค่ไหนทำแบบเคยเปลี่ยนทรงผมบ้างไหมส่วนใหญ่เวลาไปซาลอนทำอะไรทำไมถึงไม่อยากเปลี่ยนทรงผมอยากทำสีผมไหมอะไรเงี้ยเขาก็ชวนเราคุยแล้วคือแบบคำถามพาร์ทสองก็คือเหมือนแบบคุณมีเหตุที่สวีเดนนะเขาถามว่าเหมือนแบบมันมีช่วงเวลาไหนที่คุณตื่นขึ้นมาหรือต้องตื่นทั้งที่คุณแบบไม่อยากตื่นไหมอะไรเงี้ยคือนึกแบบโอ้โหง่ายมากแล้วก็มีการพูดถึงแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคุณคิดว่าในอนาคตแบบเปรียบเทียบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนึกแบบโอเคง่ายไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมาสอบที่ไทยอ่ะได้หัวข้อเกี่ยวกับแบบเหมือนแบบคุณจะทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเอ้ยพึงพอใจยังไงบางคนคิดว่าการเสียสละคือความสุขอย่างนึงคุณมีความเห็นว่าไงคือเหมือนแบบปรัชญาฟิโลโซฟีมากนึงแบบอะไรอ่ะคือแบบคำถามแบบเหมือนวนๆอยู่กับเรื่องของความสุขเรื่องของความพอใจการเสียสละแบบนึงแบบฮะคือเหมือนแบบเอาจริงตอนสอบที่ไทยรู้สึกว่าหัวข้อทุกอย่างไกลตัวหมดเลยทุกคนแต่ว่าพาสปีกิ่งอ่ะที่ไทยอันนึงได้ 7.5 แต่ว่าตอนสอบที่สวีเดนอันนึงได้แค่ 7 อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะสอบครั้งแรกด้วยก็เลยมีความประมาทแต่ว่าครั้งที่2อ่ะคือแบบอย่างที่บอกถึงห้องมันจะทึบอ่ะแต่ว่าอันนึงคิดใจหัวอย่างเดียวเลยว่าช่างมันเถอะคือครั้งนี้จะเอาแบบไม่ได้อยากได้คะแนนหรูหราอะไรเพราะว่าจะเอาไปแค่ยื่นขอวีซ่านึกออกป่ะคือไม่ได้แบบกดดันตัวเองว่าโหจะต้องได้8ต้องได้7นะอะไรเงี้ยคือแค่แบบฉันจะขอวีซ่าเฉยๆเท่าไหร่ก็ได้แต่คือแบบอย่าต่ำกว่า6นะอะไรเงี้ยก็คือตอนสอบก็คือเข้าไปเลยแล้วก็แบบไปนั่งท่าเนี่ยทุกคนแบบมันจะมีพนักพิงใช่ป่ะ2ข้างอ่ะนึกวางแขนเนี่ยแล้วก็นั่งแบบพิงทิ้งตัวแหละแล้วก็นั่งคุยกับ examiner ประเด็นคือพูดพาร์ท2ผิดด้วยคือ interpret โจทย์ผิดโจทย์ถามว่าเหมือนแบบ what day เหมือนอารมณ์ประมาณว่า you would feel happy อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าแบบมันอารมณ์ประมาณมันการพูดถึงอนาคตอะเหมือนแบบวันไหนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบแฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่อันนึงอะดันไปเล่าถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตว่าทำไมอันนึงถึงวันนั้นอันนึงถึงรู้สึกแฮปปี้แล้วแบบพอพูดจบ2นาทีอะ examiner ก็บอกว่า you รู้ป่ะแต่แกอยู่พูดเรื่องของอดีตนะแต่ว่าโจทย์มันถามว่า would make you happy อันนึงก็คิดในใจแล้วแบบตายแน่คือแบบคิดในใจอย่างเดียวเลยจะถึง6มั้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่านึงไปเช็คออนไลน์อ่านออนไลน์เขาบอกว่าเวลาที่เราพูดพาร์ท2ผิดหรือว่าเราอ่านโจทย์ผิดแล้วเราพูดผิดอ่ะคือเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นมากขนาดนั้นถูกที่อยู่อาจจะโดน deduct point หรือโดนหักแต่ว่าคือจริงๆแล้วเขาต้องการจะดูว่าอยู่สามารถ maintain ability to maintain เหมือนแบบ2นาที conversation by yourselfอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าคือเหมือนแบบเขาอยากดูความสามารถของคุณที่จะ carry like บทสนทนาอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะดูว่าคุณจะพูดตรงท็อปิกไหมหรือคุณจะออกท็อปิกไหมในพาร์ทสองนะอันนั้นก็รู้สึกว่าโอเครอดอะไรเงี้ย overall ได้เท่าเดิมก็คือได้7นะคะทุกคนแต่ว่าจะมีพาร์ท leading กับ speaking ที่ได้เพิ่มขึ้น leading ก็จาก 6.5 เป็น7ส่วน speaking จาก7ก็เป็น 7.5 ค่ะเดินเซนปิ่นมาแบบนาทีสุดท้ายจริงๆแบบนาทีสุดท้ายเลยอะก็แบบไปเดินมาแล้วก็ไปซื้อของมาหลายอย่างก็คือไปซื้อแบบแผ่นมาสก์หน้ามาด้วยที่วสันคือปกติอันนึงจะมาสก์ของ Innisfree ใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีอยู่เยอะก็เลยไปซื้อของวสันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ไปซื้อมานะแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาด้วยเพราะว่าอันนึงอะรู้สึกว่าที่สวีเดนน่ะอย่างที่บอกหนังสือภาษาอังกฤษมันไม่มีมันหาซื้อไม่ได้มันไม่มีมันไม่เหลือแล้วอันนึงรู้สึกว่าแบบโอ้ my godคือจะไปหาซื้อจากไหนฉันต้องใช้ชีวิตอยู่สวีเดนอีกประมาณแบบ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยแล้วฉันไม่มีหนังสืออ่านก็เลยไปซื้อหนังสือมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยนึงก็ไปซื้อเล่มนี้มาทุกคน To Can Keep Secret นะจะถามว่าอ่านเล่มนี้จบหรือยังก็คือยังไม่จบทุกคนนึงอ่านไปแค่แบบแค่นี้นิดเดียวเองดูดิแต่คืออ่านแล้วเริ่มรู้สึกสนุกก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกเหมือนกันเล่มนี้ก็เลยเนี่ยซื้อมา2เล่มเลยกลายเป็นตอนนี้มี2เล่มแล้ว One of Us Is Lying กับ To Can Keep A Secret นะคือนึงบอกชื่อเรื่องผิดไปตอนนั้นแต่จริงมันคือชื่อนี้นะทุกคนตอนวิดีโอที่แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ The Hate You Give นะคะซึ่งเรื่องนี้กำลังจะนะทำเป็นซีรีส์มั้งก็นึงไม่รู้หรือหนังแต่ว่านึงอ่ะเคยเห็นคนเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ก็เลยอยากอ่านก็เลยไปซื้อมานะก็นั่นแหละก็คือวันนี้ได้หนังสือมา2เล่มทวนซึ่งมันก็หนาพอสมควรนะคิดว่าน่าจะอ่านไปได้อีกสักพักอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอีกเล่มนึงที่อยากได้แต่ว่าที่ร้านหนังสือไม่มีก็คือละเรื่อง 13 Reason Why คือ13 Reason Why ถ้าเคยดูวิดีโอเก่าๆของนึงจะรู้ว่านึงเมนชั่นเรื่องนี้บ่อยมากคือนึงอะดูเป็นทีวีซีรีส์ใน Netflix อะไรเงี้ยแต่ว่านึงก็ทำรายงานจบเกี่ยวกับ2เรื่องนี้ด้วยแบบเกี่ยวกับแบบบูลลิ่งอะไรพวกเนี้ยในเกี่ยวเอาโดยเอาหนังแบบ 13 Reason Why อะมาเป็นแบบ based onใช้มาเป็นรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าเนิงอะยังไม่ได้อ่านเป็นหนังสือคือดูซีรีส์เราชอบมากเอาว่าชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเนิงดูแค่ซีซั่น1กับซีซั่น2รู้ว่ามันมีปล่อยซีซั่น3ออกมาแต่คือดูแล้วรู้สึกว่าแบบซีซั่น3มันมีความแบบเอียงวะอยู่นึกออกมั้ยแบบ
แบบฮัลโหลคือดูแล้วมีความไม่เข้าใจนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าแบบเออไม่ดูละกันอะไรเงี้ยคือซีซั่น3มันนึงแบบบายคือ The Hate You Give นะคะเดี๋ยวนึงจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามีไปเลี้ยงข้าวน้องๆนะคะที่orphanage อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะนั่นแหละก็ต้องรีบขึ้นไปอาบน้ำนอนนะทุกคนและที่สำคัญตอนนี้คือ 20:30 แล้วด้วยก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนอนนะคะบ๊ายบาย